ครับตรงนี้ดีกว่าก็จะมีสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือมีดกรรไกรแล้วก็มาดูหนอแรกนะครับก็อันนี้เราจะไม่ผ่าเขี้ยวแล้วมีเขี้ยวมาแบบนี้แล้วเราจะลวดปลูกเลยแต่ว่าแบบนี้อ่ะผมรอถุงมือแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรามานับตอนนี้รอกันนะครับว่า 5,000 เราได้อะไรมาบ้างนะครับ1ครับ2ก็อันนี้เรานับทีหลังนะเรานับแค่หัวก่อนนะครับโอ้แดนมาแล้วครับผมงานจะไวขึ้น3แดนมาแล้วงานจะไวขึ้นอันนี้เรายกทั้งสตูดิโอไปได้แล้วนะเอาไอ้ลูกมาแล้วไปโอ้ใส่ง่ายเลยคันแล้วครับผมคันแล้วผมอาจจะพูดแทรกนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะใช้กล้องอีกอันหนึ่งในการบรรยายแล้วก็ตัดคลิปลงเป็นตัดเป็นคลิปสั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพี่ที่เป็นทีมงานเขาก็จะทำเรียลลง TikTok ด้วยเพราะว่าเราอยากเล่นทุกแพลตฟอร์มนะครับสนุกดีตอนนี้ใส่ถุงมือแป๊บนึงนะครับก็ปกติแล้วที่เขาทำกันก็คือยกยอดนะครับแต่ว่าไม่ผ่ากอถ้าผ่ากอกอมันก็จะเล็กลงไปอีกก็จะใช้เวลานานเข้าไปอีกนะครับอย่างแบบนี้ก็ปลูกได้เลยแต่ผมส่วนตัวนะครับเห็นโอกาสคือในความฝันของผมในความสิ่งที่อยากเห็นนะครับก็คือว่าอยากทำใครจะก๊อปปี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอยากเอาขึ้นม่อนแจ่มเหมือนเดิมแล้วก็จะทำเป็นแบบลานหกหลงซึ่งแต่ละปีมันก็จะมีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าหนาวมันจะยุบไปเนาะเป็นไม้หงอแทนอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะมานับแล้วก็ผ่าแยกนะครับตอนนี้ก็รอแป๊บนึงนะครับกำลังให้ทีมงานช่วยนะครับโอเค3แล้วนะครับแต่ผมแยกเป็นแบบนี้ไอ้เล็กเรายังไม่นับนะ3ครับผมไม่รู้ว่ากล้องนี้เห็นไหมเห็นอยู่4ถ้าใบมันหายนะครับ5อันนี้เรานับแค่กอใหญ่ก่อนนะครับ6ครับผม7เห็นเขี้ยวพวกนี้ไหมครับนี่เดี๋ยวเราคอมมันจะบันเทิง8แล้วเอาคูณแดง9 10เราจะหลัก11ผมจะทำเป็น3แบบนะครับก็คือยกยอดแล้วก็ผ่ากอนะครับ3อย่างเลยเออ2อย่างนะครับเท่าไหร่แล้ววะเหี้ยเราลืม เอาไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10นะครับ11 12สิบสามนี่นะครับสิบสามสิบสี่อันนี้คือกอยุบแล้วนะครับอืมก็อยู่ล่างบนกอยุบก็แบบอย่างเงี้ยอันนี้คือมันยุบออกใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะสลับตัวคือมันเป็นเง่าแล้วก็สลับหน่อครับคล้ายๆบวมกันเนาะอืมก็ได้แล้วเอ๊ะลืมอีกแล้วพี่ดอนน้ำใหม่4ใช่ไหม16มีปัญหาตัวเลขนะครับไม่ถูกกัน17อันเล็กเราไม่นับเนาะ7 18 19มันไปได้20 2122 23
มี14 25นะครับโอเคอันนี้ก็คือหน่อใหญ่ที่เราได้ก็คือ25นะผมซื้อมาในราคา 2,000 กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ทีนี้เมื่อวานผมไปเห็นกอขนาดนี้เขาขายกันที่ 5,000 บาทเนาะเท่ากับว่าถ้าผมซื้อมา 2,500 ผมสามารถขายได้เลยในราคา 5,000 เนาะแต่นี้มาดูความพิเศษของมันอีกนิดนึงนะครับอันนี้เราได้เท่าไหร่นะพี่25ลองเอา 5,000 หาร25ดูนะครับเขาได้ตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นเราได้หน่อใหญ่ที่แบบ26นะครับ27 28 29เล็กนะครับ30 31 32 33อันนี้มันติดกันนะครับก็คือ33นะครับแต่ว่าอันนี้จะมีความพิเศษนิดนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับโอเคทีนี้เราจะคัดนะครับผมจะคัดแบบที่เอาไปปลูกได้เลยโดยที่แบบผมจะดูที่แบบมันแข็งแรงแล้วก็ขึ้นช่อใหม่ครับอันนั้นเราจะคัดไปปลูกเลยเราจะไม่ผ่าหัวเขาแต่ถ้าแบบนี้นะครับคือ1 2อันนี้เราจะผ่าเลยใช่จิ้มแล้วก็จิ้มเลยมันจะหลุดสลัดหัวแล้วมันก็สลัดหัวอยู่ดีมันจะหักแคร็กอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นี่ก็เราได้1ต้น1หัวเห็นไหมพอแบบนี้มันก็เบรกได้2แล้วนะครับปัญหาของเราก็คือกระถางเราจะไม่พอนะครับอันนี้ก็คือเขี้ยวนะครับเราก็มานับเขี้ยวอันนี้ผมจะคัดแล้วก็ผ่าอีกรอบนึงฮะอันนี้ก็คือแค่ยกหัวนะครับยกหัวยกหัวมันนี่ผมยกยอดยกยอดเราจะยกยอดยกยอดเอายอดไปได้เนี่ยเอามาหนึ่งกินก่อนอันนี้ก็มันก็จะติดเขี้ยวแข็วนะครับมันจะมื่นมากนะครับมันจะคันหน้าสิคันตัวมื่นตัวโอ้โหตอนนี้แดดมาแดดก็ไล่เราเหลือเกินนะครับเป็นไรครับกีจะได้สว่างนี่ไอ้แข็วมีอะไรอย่างงี้ด้วยเราจะเอาแข็วไปเฮ้ยมีลูกเอาแข็วไปกับแม่ก็ได้นะถ้าเอามากับตัวมันได้จะดีนะกับหัวมันยังงอกเร็วมากป๊อกอย่างนี้เลยโอเคอันนี้ได้อันนี้อยู่ในหนึ่งตัวนะเนี่ยเยอะลูกมันเนี่ยเราจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อได้เยอะนะครับโจทย์เราคือเราจะขยายพันธุ์นะครับนี่ออกมาเห็นไหมสามเราก็มาดูอีกทีนะครับไอ้หนูต้องทาดีเลยไหมปูนอ่ะทันเลยทาปูนบางๆนะครับส่วนพวกหนอเดี๋ยวผมจะผ่าแล้วก็อันนี้กันนะครับก็จะมีเขี้ยวอยู่นี่นี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นการเปิดซิงผมกันนะครับหลักๆแม่จะเป็นคนผ่านะครับเราจะไม่นับแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เรานับได้มัน30กว่าเนาะต้นพวกนี้เราก็เอาไปปลูกเลยนะครับเห็นต้นแบบนี้ไหมคือขึ้นมาแล้วแบบสูงๆเลยคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงเนาะยาวเลยล่ะครับแต่ว่าเป็นตอนเนาะเดี๋ยวมานับหัวกันไอ้หนูหนูอ่ะตรงนี้นี่เอาลงได้นะตรงนี้เหรอตรงนี้เราก็อุ้ยได้อยู่นะตรงนี้เราเอาไปแบบนี้เลยนะครับอ๋อโอเคยกเว้นอันนี้นะนี้ยาวนิดหนึ่งเราขอส่วนแบ่งทางการตลาดเดี๋ยวเราจะมานับหัวต้นใหญ่ว่าได้เท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็นข้อนะครับครับหลุดเลยแยกกันแล้วล็อกเอาใส่มาเลย
ส่วนอันนี้เจอกันส่วนตรงไหนที่มันเป็นข้อสั้นเราจะไม่ตัดเขานะครับถ้ามันผลักข้อนะครับนี่เราก็จะผ่ายกยอดพวกนี้ถ้าจะให้ไวเราต้องตัดพวกนี้ทิ้งนะครับไม่ต้องไปฟืนเดี๋ยวเขาขึ้นมาไวเพราะว่าเราแบบไม่ได้เร่งจะขายแล้วนะครับเราทำจำนวนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมจะคัดเอาต้นใหญ่สัก2ต้นนะไปฟอกนะครับเดี๋ยวเอาต้นใหญ่ไปฟอกเนื้อเยื่อนะครับก็จากที่ไม่ค่อยว่างอยู่แล้วเนาะผ่าสีก็ได้นะอันนี้ที่เน่าตะกี้นะครับดูนะอ๋อที่เน่าแต่เขาก็จะแบ่งเลเยอร์เขานะครับจะเห็นว่าเขาจะผลักตาเขาออกเนี่ยเขาจะผลักตาออกครึ่งตาเนี้ยถ้าอยู่ในดินก็มีโอกาสรอดสูงกันนะเมื่อกี้มีอยู่1ตาตอนนี้มี2ตาซึ่งธรรมชาติเขาจะเอาตัวรอดอยู่แล้วนะครับแต่ธรรมชาติของผมคือตอนนี้ร้อนชิบหายเลยคือมันออกอยู่แล้วนั่นน่ะมันไม่กินหรอกเพราะว่ามันเน่าทิ้งเฉยสลัดใช่มันก็สลัดคือต้องบอกว่ามันก็สลัดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็จะสลัดเป็นปุ๋ยนะแบบนี้ผมจะไปแบบนี้เลย